ันนี้มาตัดผมตัดจริงตัดแค่ไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือความแรนดอมมากนะคะที่เราไม่รู้มาก่อนพี่โซโทรมาตอนเช้าแล้วก็บอกว่ามีอะไรนุกนิบจะถ่ายสนุกสนุกใช่นั่นคือตัดผมเอาจริงๆมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าจะตัดค่อนข้างเยอะเคยมีพูดไปก่อนหน้านี้บอกว่าช่วงนี้ผมร่วงด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าถึงคราวที่จะต้องตัดแล้วเฮ้ยช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่ New Year New You New Year New You ดีกว่าอ่ะให้ดูผมตอนนี้หน่อยอุ้ยจะถึงเอวอ่ะมาตัดขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยนาเนียมากเลยนะไอ้มึงจะช่วยให้กูได้ตัดไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเมทริกเลยอ่ะใช่แล้ววิธีการเปิดแบบใหม่ดูดิมันมัวเลยนะ1 2 3ยิบย่อยจะว่ามันมัวแค่ด้านเดียวป่ะอ่ะมันมัวกลับมาแล้วกับยิบย่อยยินดีต้อนรับนะคะกับเจ้าพมัยคอยิบโซด้วยกันเมื่อกี้นี้แวะไปตัดผมมานะคะซึ่งก็เป็นตัดใหญ่เหมือนกันชอบมากเลยเราแอบยิ้มกระลุมกระลิ่งกุ๊บกิ่มอยู่ตลอดเวลาในร้านเหตุผลในการตัดคืออะไรคะผมร่วงนะคะยิปโซเคยมีโมเมนต์ผมร่วงเมื่อนานเหมือนกันเจ๊จำได้ใช่ตอนนั้นเกิดจากอะไรตอนนั้นเกิดจากการขาดสารอาหารในช่วงที่พยายามจะลดน้ำหนักอย่างแรงแล้วช่วงนั้นคือเหมือนเป็นวีแกนอย่างหนักมากกินแค่ผลไม้แล้วก็ผักนิดหน่อยแล้วถ่ายละครด้วยแทบจะไม่กินแฟตเลยผมถึงเริ่มร่วงประมาณเดือน2เดือน3เดือนหลังจากที่ร่างกายจะตายแล้วแล้วคราวนี้กลับมาผมร่วงอีกครั้งนึงแต่เป็นเอเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้อดอาหารกินทุกอย่างเหมือนคนปกติก็เลยรู้สึกเป็นงงว่าทำไมตัวเองผมร่วงขนาดตอนแรกยังไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่จนกระทั่งเริ่มเฮ้ยมันเริ่มสม่ำเสมอเขาเริ่มคงเส้นคงวาแล้วเขาเริ่มมาเยอะทดสอบทับจนผมตัวเองก็ร่วงโหวันนึงโกรธเซฟตี้เบลมากเพราะว่าถ้าจะเดินเสร็จพอถอดเซฟตี้เบลอะทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเกี่ยวผมแต่ตอนกูผมร่วงคือดึงไปแกร็บนี่หันไปมองคอนเซฟตี้เบลอย่างนี้เลยอะเข็มขัดนิรภัยมันก็ไฟนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะนอกจากอาการของการผมร่วงสาเหตุที่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเอาตรงๆ ตอนนี้ยังตอบอย่างแน่ชัดไม่ได้เพราะมันยังเกิดขึ้นอยู่มันยังไม่ถึงจุดที่เรารักษาซะจนหายแล้วเข้าใจปะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือวิธีการที่ใช้ดูแลตัวเองช่วงนี้ที่ทำอยู่เดี๋ยวจะคอย follow up อีกทีนึงว่าสิ่งที่ทำไป work ไม่ work หรืออะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็คือสู้ไปด้วยกันนะคะใครที่ผมร่วงเหมือนกันค่ะตอนแรกมีคาดเดาว่ามันเป็นเรื่องของแชมพูที่ใช้แชมพูตัวนี้อาจจะไม่ถูกกับเราหรือเปล่าเพราะว่าอันดับแรกเวลาไปถามใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยผมร่วงอ่ะแกไม่รู้เป็นอะไรแพ้แชมพูหรือเปล่าก็เลยลองเปลี่ยนแชมพูดูไม่มีผลอะไรกับกูเลยยังร่วงอยู่ร่วงอยู่ก็เลยมาเรื่องต่อไปที่จริงๆแล้วตัวเองไม่อยากที่จะไปแตะเลยคือขาดสารอาหารประวัติอัปเดตการกินนิดนึงยิปโซกินแบบไหนก็คือปกติกินค่อนข้างปกติถามว่ายังชอบกินมังไหมชอบกินมังมากๆค่ะแต่ถามว่ามักโครอ่ะในการกินคาร์บโปรตีนแล้วก็แฟตค่อนข้างไม่ได้พยายามจะตัดตัวไหนออกไปเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องมาโครแต่ที่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องการขาดสารอาหารเนี่ยบีเป็นห่วงเรื่องการขาดวิตามินเว้ยคือส่วนที่บีไม่อยากไปแตะมากแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องไปตรวจสอบที่ไม่อยากตรวจสอบเพราะอะไรตรวจวิตามินทีนึงแพงมากค่ะทุกคนก็เลยบอกคือมันไม่เหมือนกับการไปโรงพยาบาลปกติแล้วไปตรวจต่อมันต้องไปโหมดแอนตี้เอจจิ้งก็เลยไปตรวจมาซึ่งตอนนั้นสันนิษฐานอยู่2 อย่างนะคะคือเรื่องของการขาดวิตามินและเรื่องของต่อมไทรอยว่าเอ้ยต่อมไทรอยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นในเหตุผลที่ผมร่วงได้เหมือนกันยิปก็เลยไปตรวจมาแล้วทั้ง2 อย่างนะคะก็คือถามว่าวิตามินมีขาดไหมมีขาดค่อนข้างเยอะส่วนต่อมไทรอยด์ปกติพอผ่านค่อนข้างโอเคแต่สิ่งที่เรามาเรียนรู้อีกทีนึงว่าเราเป็นคือมีปัญหาเรื่องของต่อมหมวกไตหรือว่าอะดรีนอลแกลนด์สิ่งที่คุณหมอบอกว่าเป็นคือสิ่งที่เรียกว่าอะดรีนอลฟาทีคือต่อมหมวกไตเหนื่อยอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่จะเล่าให้ฟังว่าอะดรีนอลหรือว่าต่อมหมวกไตอ่ะมันจะอยู่บนไตทุกคนนี่คือไตใช่มั้ยคะแล้วมันจะมีหมวกอยู่บนไตจะมีหมวกแล้วมันเป็นหมวกจริงๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้พี่ตกใจมากมันไม่ใช่หมวกธรรมดาหมวกเอลฟ์เหมือนหมวกสามเหลี่ยมอยู่บนหมวกไตอีกทีนึงน่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าคือเขาเหนื่อยต่อมหมวกไตจะเป็นต่อมที่ช่วยผลิตฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดพวกคอร์ติซอลแล้วก็เรื่อง DHEA ที่ทำให้เรามีพลังงานระหว่างวันรับรู้ว่าคอร์ติซอลมีสูงมากก็คือฮอร์โมนความเครียดสูงมากแล้วก็ฮอร์โมนที่ช่วยให้เฟรชระหว่างวันหรือมีพลังงานระหว่างวันให้ไม่ซึมกระทือให้ไม่ชิลเกินไป DHEA ต่ำมากเขาบอกว่าคุณยิปคะต่ำพอๆกับแล้วเขาก็วงประกาศช้าๆอยู่ร
อบเลข60ถึง64แล้วบอกว่าเนี่ยดูสิคะมันเป็นค่ากลางของคนที่อายุประมาณ60ถึง64ง่ายๆคือต่อหมวกไตบีนะขนาดนี้ทำงานปล่อย DHEA เท่ากับคนอายุ60ถึง64ค่ะความเฟรชของมีเท่ากับคนอายุเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้สึกมาตลอดเหมือนยิปนะคะว่าเราเป็นคนชิลๆชอบอยู่บ้านระหว่างวันไม่ชอบทำอะไรเยอะแยะไม่ชอบกิจกรรมอะไรมากอย่าคิดว่าเป็นบุคลิกอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นต่อหมวกไตก็ได้ค่ะต่อหมวกไตเครียดนะเลยมีสิทธิ์ที่จะทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันแต่ว่าความเครียดเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากหมอบอกว่าจริงๆแล้วเครียดมันไม่ใช่ความเครียดในหัวเราอย่างเดียวนะนั่นคือ emotional stress อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือ physical stress นอนไม่ดีเขาไม่ได้บอกนอนไม่พออย่างเดียวนะนอนไม่มีคุณภาพฝันเยอะอะไรเยอะตื่นบ่อยแล้วก็กินไม่ดีและสิ่งที่จะบอกอย่างนึงเดี๋ยวค่อยมาทำ EP แยกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการ IF คือคนที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่กินข้าวแล้วอดมานานในเวลาที่ร่างกายควรจะต้องมีพลังงานไว้ใช้เราไม่ให้เขาใช้เพราะเราจะเบิร์นเราจะผอมเข้าใจปะเข้าใจแล้วดันไปกินหนักตอนเย็นเพราะว่ามันดันเป็นช่วงฟีดดิ้งของเราในช่วงเวลาที่ร่างกายควรจะต้องนอนอาจจะลดน้ำหนักได้จริงในช่วงระยะเวลานึงแต่สร้างความเครียดให้ร่างกายเยอะมากเออแค่ฟังเมื่อกี้ก็เครียดละถ้าเราคือร่างกายแล้วตอนที่ฉันต้องการสารอาหารอีเจ้าของร่างแม่งไม่ให้กูกินอีร่างก็เครียดก็คือเกิดตัว physical stress ที่หมอบอกแล้วถึงเวลาที่เขาควรจะต้องพักแล้วคือเขาจะต้องนอนแล้วใกล้ๆอ่ะมึงเสือกกินอัดเข้าไปก็คือแล้วร่างกายมันก็ต้องรีบย่อยตอนนอนแล้วยังไงต่อมันก็ไปกินการนอนว่านอนหลับไม่สนิทเพราะว่าร่างกายยังง่วงยังทำงานอยู่แทนที่จะเป็นเข้าสู่ sleep stage ใช่อุ้ยน่าสนใจมากเลยใช่เรื่องนี้คือเรื่องที่คนไม่เคยเห็นชันเว้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่กังวลเรื่องจะลดน้ำหนักอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ได้คิดว่าเราทำให้ร่างกายกำลังเหนื่อยกำลังเครียดกำลังสเตรสอยู่และนี่คือผลที่มันตามมาพอต่อหมวกไตแล้วเครียดอ่ะหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นอะดรีนาลฟาทีกของบียังขั้นต้นนะคอร์ติซอลยังสูงพอมันฟาทีกจริงๆคือเหนื่อยจริงคอร์ติซอลจะตกเหมือนคนใช้บุญเก่าหมดอ่ะแล้วจะกลายเป็นซึมกระทือแล้วจะเริ่มมีปัญหาเรื่องไทรอยด์ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะสามารถเอฟเฟกต์ได้ตั้งแต่เฮดทูโทคือมีปัญหาได้หมดทั้งเรื่องผมร่วงมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารท้องเสียท้องผูกปวดข้อ everything เลยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่สามารถหาเหตุได้ถ้าเกิดเราไปเจาะหาทีละส่วนมันจะงงว่าก็ไม่มีอะไรนี่คะแต่จริงๆมันมาจากฮอร์โมนอุ้ยเราคอร์ติซอลมันแก้ยังไงก็คือต้องใช้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดปรับระดับความเครียดของเราทั้งในแง่สันดานเรื่องจิตด้วยอะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่เก็บทุกข์เยอะเหมือนชอบเอาเรื่องนี้เรื่องนั้นมาเก็บแล้วก็มาเครียดวนๆๆเราก็ต้องมีสติในการที่จะเคลียร์ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเรื่องอิโมชันนอลแต่ไอ้เรื่องร่างกายก็คือต้องปรับใหม่หมดเลยบีอะทุกวันนี้กลายเป็นคนที่ถ้านอนควรจะต้องนอน 4-5 ทุ่มไม่เกินเพราะว่านั่นคือช่วงที่โกรทฮอร์โมนมันหลั่งอันนี้เคยได้ยิน 4-5 ทุ่มนะคะถึงประมาณ2:00คือช่วงเวลาทองของการที่หลังโกรทฮอร์โมนซึ่งโกรทฮอร์โมนตอนเด็กจะทำให้เราโตคือโกรทแต่พอเราโตแล้วมันจะเป็นฮอร์โมนซ่อมแซมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทำอะไรพังมากับร่างกายเราใช้ร่างกายหนักๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่มันจะซ่อมตัวเองและถ้ามึงยังไม่นอนอีกช่วงนี้ก็มึงก็ไม่ซ่อมไงมึงก็แหลกสลายเสื่อมลงไปเรื่อยๆอันนี้คืออันนึงที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่อาจจะผมร่วงของนี้แต่มันจะมีอีกเรื่องนึงด้วยด้วยความที่พอเขาพูดถึงเรื่องร่างกายสเตรสอะบีดันมีเรื่องก่อนหน้านี้ประมาณไม่เกิน3เดือนพอดีช่วงนั้นน่ะติดโควิดแล้วบีติดโควิดแรงแรงมากคือเต็มฟาวิเขาให้กินกี่เม็ดบีกินครบสูตรอะ10วันติดโควิดเข้าโรงพยาบาลเสร็จออกมาที่ผ่าตัดเลยผ่าตัดอะไรคะพี่ผ่าตัดถุงน้ำดีค่ะถุงน้ำดีมีปัญหาอะไรคะถุงน้ำดีเราจะยังไม่พูดถึงมันตอนนี้เพราะมันจะยาวใช่เล่าให้ฟังแค่นี้ว่าช่วงนั้นอะเป็นนิ่วด้วยคือไม่ได้ถุงน้ำดีเลยว่าเราโซมึงไหวปะเนี่ยกูแทบจะไม่ไหวเหมือนกันไม่เห็นเหรอบีอะผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกไปแล้วบีเอาอวัยวะหนึ่งออกไปแล้วนั่นแปลว่าร่างกายอะกำลังไม่เครียดสุดๆนะตอนนั้นไปแล้วอะยังไม่รับความเครียดในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะที่เยอะเขาบอกว่ามันจะมีอาการอีกอาการนึงที่อาจจะไม่ใช่อะดรีนาลฟาทีกโดยตรงไม่ใช่ต่อหมวกไตโดยตรงแต่เป็นอาการที่ชื่อว่าเทโลเจนเอฟลีวิลม์มั้งเอฟลีวิลม์แทนที่พ่อเตอร์วะเนี่ยเอฟลีวิลม์สักอย่างอะมันคืออะไรเป็นอาการผมร่วงที่เกิดจากทรอมาค่ะทรอมาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้คนบางคนเครียดหนักมากอะจนถึงขั้นร่างกายอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเป็นซิกเนสหรืออย่างบีที่เป็น physical stress หนักๆบางคนคลอดลูกบางคนป่วยติดไวรัสเห็นปะแม่งเข้าข่ายทุกอย่างเลยเออว่ะเขาบอกว่าหลังจากช่วงเวลานั้นประมาณ3เดือนต่อให้เราฮีลแล้วอะผมจะเริ่มร่วงเยอะเรื่อยๆแล้วคนจะงงว่าผมกูร่วงเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันผ่านจากช่วงนั้นมานานมากแล้วอย่างสมมติเราเพิ่งผ่าตัดแล้วมันร่วงเลยเรายัง
ังพอจะเข้าใจได้ว่าโอเคมันคงเกี่ยวกับสิ่งที่เราตัดออกไปแหละแต่อันเนี้ย3เดือนแล้วเราไม่ได้ระแวดระวังใช่บางคนอาจจะหาที่มาของการผมร่วงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เข้าใจเหมือนไม่สามารถจะแมทช์อะไรได้แต่ว่าใครก็ตามนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองผมร่วงอันนี้ขอเลยจริงๆว่าลองนึกย้อนไปประมาณ 2-3 เดือนนะมันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งบีค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะเป็นเคสนี้สำหรับบีเพราะว่าคือทามมิ่งแม่งใช่เลยใช่มากก็คือเป็น1ในข้อที่สงสัยเป็นเปอร์เซ็นต์สูงว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นไม่มีอะไรที่เราสามารถทำวันนี้ที่จะทำให้วันพรุ่งนี้หรือวันนี้ตอนเย็นผมเราจะไม่ร่วงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอเชโลเจนเอฟีบริโอมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายมันโดนสั่งให้ไปเปลี่ยนระบบผมของเรามันจะมีไซโค growing ไซโค shedding growing คือโตนะช่วงนี้ sustain นะคือเก็บเขาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปนะเราก็จะมีช่วง shed หรือว่าช่วง shed ไม่ใช่ shed นะคะไม่ใช่แบบ shed ไม่ใช่ shed แม่ไม่ใช่ shed เป็ดไม่ใช่ shed อะไรเลยนะคะแต่มันคือ shed คือช่วงที่ผลัดขนนะแมวผลัดเหมือนแมวทางร่างกายอันเป็นเครียดของเราที่พอมามาก็ไปสั่งสมองให้บอกว่าคุณแทนที่จะใช้แค่ 10% ของทั้งหัวเป็นช่วงผลัดขนนะ50ไปเลยก็เลยผลัดเลยไปเลยผลัดขนทั้งหมดแทบจะเยอะมากๆใครที่เป็นอาการนี้ผมที่ร่วงมาจะไม่ใช่ผมค่ะคุณต้องมาดูตรงปลายผมอะว่ารากผมหลุดออกมาไหมแล้วรากผมอะมันมักจะเป็นสีขาวๆซึ่งจะขึ้นให้ดูนะคะว่าร่วงขนาดไหนนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่1วันนะแค่1ช่วงต่อวันเท่านั้นร่วงได้ขนาดเนี้ยมานั่งคิดดูว่าเฮ้ยกูจะหัวล้านไหมวะถ้าไม่ล้านกูจะกลายเป็นกอลัมไหมวะแล้วก็ลองพยายามปิดตรงนี้ตัวเองดูอะไม่มีผมกูรอดไหมวะคือคิดว่าถ้าเกิดสกินเฮดคุณรอดไหมวะก็เลยตอบตัวเองได้เต็มที่เลยว่าไม่ค่อยแต่ว่าคือพี่มีกำลังใจที่ดีมากเว้ยพี่อะสนิทกับพี่สองฮาร์ดอกใช่ป่ะพี่บอกพี่สองพี่หนูไม่รู้ว่าหนูจะหัวล้านหรือเปล่าทำไงดีเขาบอกไม่เป็นไรเราก็ใกล้ล้านแล้วเราก็ผมร่วงเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำวงพังล็อกโกนหัวด้วยกันคือเหมือนกับหัวล้อเพื่อนอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าก็น่ารักใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าใช้ได้2อย่างอย่างแรกที่ต้องมีคือความใจเย็นแล้วก็เลิกฟรีคเอาท์เพราะว่าอาการเนี้ยที่เขาบอกว่ามันจะเริ่มหลังจาก3เดือนของเหตุการณ์ทริกเกอร์แล้วมันจะคอนติเนียไปประมาณ 3-6 เดือนแล้วมันจะหยุดด้วยตัวมันเองแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะเริ่มโตใหม่เฮ้ยแต่มันยังมีความหวังนะแต่นั่นแปลว่าอะไรระหว่างนี้จนถึงวันนั้นมันไม่มีอะไรที่เราจะทําได้เราจะเห็นผลในทันทีก็เป็นการมองในแง่ดีว่าอย่างน้อยมันยังมีแสงสว่างอยู่ปลายทาง6เดือนข้างหน้าและในระหว่างนี้มันฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นไปก่อนใช่อย่างนึงที่บีทำอยู่นะคะคือข้อ2ที่เราทำได้คือการไม่โฟกัสกับผมที่กำลังจะร่วงออกไปแต่ให้โฟกัสที่ผมใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้บีอัดวิตามินเยอะมากเพื่อให้ร่างกายของเราอ่ะมันแข็งแรงพอที่ถึงเวลาที่ผมใหม่เขาขึ้นมาเขาจะเฮลตี้นี่คือปรัชญาชีวิตเลยนะคะใครก็ตามที่พร้อมจะจากเราไปแล้วคือเขาเตรียมใจไว้แล้วอ่ะเขาได้จากเราไปแล้วในใจอย่างเช่นเส้นผมบางเส้นนะคะเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาแต่เราสู้ไปลงทุนกับอนาคตอันสดใสในคราวหน้าของเราดีกว่านะคะดีมากเลยค่ะรักตัวเองและทำให้ตัวเองแข็งแรงค่ะวันนี้ก็เลยกินวิตามินล้านอย่างค่ะแล้วก็ใช้แชมพูนะคะหลายแบบมากมีแชมพูตัวนึงที่ยังยืนยันที่พูดเป็นลานีบย่อยก่อนหน้านี้เป็นแชมพูสกินแคร์อันนั้นหอมมากใช่แล้วก็มีแชมพูตัวอื่นที่พี่ใช้ด้วยถ้าเกิดใครอยากที่จะดูว่าสุดท้ายแล้วพี่ใช้โปรดักต์อะไรบ้างในช่วงผมร่วงนะคะก็รีเควสต์มาได้เดี๋ยวค่อยทำแยกนะคะไม่งั้นมันจะยาวไปบำรุงแล้วก็เลือกใช้โปรดักต์ที่แม่งคลีนแล้วก็เติมวิตามินแทบทุกตัวที่จะทำได้ซิงก็ต้องเติมเพราะบางคนผมร่วงขาดซิงเหมือนกันขาดซิงแล้วก็โปรตีนไม่ถึงพังทุกอย่างจริงๆก็คูณกันไปว่าร่างกายแต่ละคนน้ำหนักเท่าไหร่นะคะใช่ๆมันจะมีสูตรอยู่สำหรับโปรตีนที่ควรได้รับในแต่ละวันไปหาดูมันน่าจะมีแหละอย่างที่เจ๊เห็นชัดๆก็คืออิฟโซเนี่ยก็คือคนขึ้นแล้วนะคะแต่ก็จะไม่เติมโคนพักก่อนเคมีแล้วก็เนี่ยตัดผมก็คือเวลาผมมันยาวมากๆเมื่อก่อนมันก็ถึงเอวเนาะการลำเลียงสารอาหารหรือการที่ต้องดูแลเขาอะมันก็ต้องใช้นิวทริชั่นที่มันเยอะกว่าผมที่มันสั้นอันนี้ก็เป็นทางนึงนะคะเรื่องผมไม่เข้าใครออกใครทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเกิดใครที่เคยสัมผัสการผมร่วงซะจนจับเรารู้สึกถึงกะโหลกตัวเองได้จะรู้ว่ามันไม่ได้รู้สึกดีพอเรารู้สึกกังวลเรื่องนั้นน่ะเรายิ่งต้องสู้ยิ่งต้องพยายามบิ๊มไม่อยากจะเป็นคนที่ผมยาวถึงเอวแล้วเป็นกอลัมอ่ะอย่าทิ้งฉันไปเป็นเส้นสุดท้ายอ่ะในเมื่อร่างกายเราบอกอะไรนี้แล้วในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้การให้ความร่วมมือการยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงบ้างอ่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความกลัวตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกำลังชั่งใจอยู่ทำไมที่รู้สึกว่ายังไงถ้าเกิดตัดมันจะดีกว่าสำหรับตัวเองมีเชียร์ให้ตัดนะไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราทำมันลงไปแล้วเราสามารถเห็นคุณค่าและเห็นความสวยงามของตัวเองในมุมอื่นที่มันนอกจากเรื่องว่าฉันหน้าตาเป็นยังไงได้มันคือกำไรยิ่งกว่าเก็บผมอันนั้นไว้แล้วสุดท้ายแม่งอยู่กับความกลัวไปจนกว่ามันจะผ่านไปอีกอ่ะเป็นกำลังใจจริงๆให้ทุกคนที่กำลังเจอเรื่องเดียวกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยิปซูด้วยเอ้ยขอบคุณมากบี
ี้โชคดีมากที่เป็นคนที่พื้นผมอะเยอะใช่เยอะบ้าบอมากแต่ว่าเธอน่ารักมากขอบคุณนะเราเหมือนมาโลโกะไหมอะไม่เหมือนแต่ฉันเข้าใจแหละว่าเธอชอบผมยาวมากกว่าไม่คือจริงๆแล้วอ่ะบิ๊มเป็นคนชอบผู้หญิงผมสั้นคือชอบดูผู้หญิงผมสั้นแต่ตัวเองไม่ชอบผมสั้นตัวเองก็ชอบผมสั้นแต่ตัวเองเป็นคนมั่นใจเวลาตัวเองผมยาวเหมือนมันชินกับตัวเองในรูปแบบนั้นแล้วบิ๊มเป็นคนชอบวาดรูปแล้วจะวาดรูปผู้หญิงผมยาวแบบบ้าบอยาวมากๆใช่มันเป็นความติดอะไรบางอย่างส่วนตัวแต่ในนัยยะหนึ่งมันคือเราซ่อนตัวเราเองอยู่หลังผมมันทำให้เรารู้สึกเซฟเหมือนกับมันกอดเราไว้อ่ะก็เหรอใช่ก็คืออันนี้คือสิ่งที่บิ๊มดูของฝรั่งเขาก็พูดเหมือนกันว่า I'm hiding behind my hair อันนี้เหมือนมี security มีคนกอดเอาไว้เหมือนมีผ้าห่มห่มไว้ถ้าเป็นคนที่ชอบอยู่ในอากาศก็ชอบอยู่อากาศเย็นแต่ว่าห่มผ้าแทนที่จะเป็นอากาศสบายๆแล้วไม่ expose เพราะฉะนั้นน่ะมันเป็น psychology อย่างนึงด้วยนะคนที่แบบชอบผมยาวตลอดเวลาบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนกับผมยาวเนี้ยมันปกป้องเราไว้และนี่คือ identity ของเราแต่นี่แค่บอกว่ามันไม่จริงนะเราสามารถใช้ชีวิตแบบได้การปัดผมของมีในวันนี้แม่งก็เหมือนอยู่ในถ้ำเรากระโดดมันหลายคนที่มองก็อะไรวะมันอาจจะเป็นแค่ตัดผมอ่ะก็คือจากยาวเป็นสั้นอ่ะ and it's notแดชช็อตอะคือเราอยากจะเบรกไว้ก่อนแล้วแบบเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งมีความคิดจัดแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นจริงๆว่าตอนที่ดิปโซตัดผมอยู่เขามีความกลัวเขามีความกังวลแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเขาที่มันเป็นโมเมนต์ที่เขาก็ผ่านมาได้แล้วเขาพร้อมที่จะออกจากอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของเขามาสู่อะไรที่ตัวเขาเองยังคิดว่ามันไม่ได้ดีเท่าวันเก่า but she's willing to try แล้วเราว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งขอบคุณนะอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ต่อให้ไม่ได้เจอเองแต่เป็นคนรอบตัวของคนที่กำลังผ่านเรื่องนี้มาซัพพอร์ตที่ดีอ่ะสำคัญบิ๊มมีซัพพอร์ตที่ดีมากเขาไม่เคยโฟกัสความรักที่เขามีให้เราด้วยรูปลักษณ์เราเลยอ่ะคือเจ๊จะไม่ได้ปลอบใจบิ๊มโดยการบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ยาวแล้วอ่ะเข้าใจปะคือมันอาจจะดูเป็นคำปลอบใจที่ดีนะแต่ว่านั่นหมายความว่ายังไงมันจะดีต่อเมื่อยาวเท่านั้นใช่ซึ่งมันไม่ใช่คือเจ๊บอกว่าเฮ้ยสั้นมึงก็น่ารักผมยาวมึงก็น่ารักพ่อแม่เรามองเราแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะขอแค่ใจเราโอเคนะไม่เป็นไรใจเย็นๆคือเขาแค่อยากให้เราโอเคในความรู้สึกนะจุดนี้คือเขาสนใจแค่ความสุขของเราจริงๆอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมหรือเรื่องการเจ็บป่วยอย่างอื่นที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านี้มากมายมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆจริงๆก็ขอให้ทุกคนมี support system อยู่รอบตัวที่ดีแต่ถ้าไม่มีขอให้เราเป็นคนนั้นให้ตัวเองให้ได้แล้วพวกเราก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่จะบอกทุกคนว่าอย่าให้แค่เรื่องผมยาวผมสั้นสีผิวแล้วสีอะไรคุณอ้วนผอมเท่าไหร่มาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าแค่ไหนเรื่องนี้ยากมากอันนี้ยอมรับเลยเพราะว่านี่เราก็วนเวียนแล้วก็รู้สึกเหมือนออบเซสแล้วก็โดนทำลายจากไซเคิลของการยึดติดอยู่กับภาพ how you look ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าขนาดเราอ่ะเป็นหนักนะเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนอีกหลายคนเหมือนกันที่กำลังเหมือนแบบทรมานจากอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวก beauty standard รูปลักษณ์ภายนอกการที่ต้องมานั่งฟังคนคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนดีกว่านี้นะคะถ้าเป็นอันนี้หรือเมื่อก่อนอันนี้สวยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ยังแม่งเหนื่อยนะคือบิ๊มไม่ได้บอกว่าเขาพูดผิดหรืออะไรนะมันคือมุมมองเขาแต่อย่าเข้าใจผิดว่านั่นคือความหวังดีหรืออะไรทั้งสิ้นต่อให้เขาบอกว่าคือหวังดีนะเลยมาบอกมันไม่ใช่ความหวังดีมันเป็นแค่การออกความเห็นมันคือคอมเมนต์ถามว่ารับรู้ไว้แต่จำเป็นจะต้องให้น้ำหนักกับมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ต้องมาเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะต้องทำตามเขาไหมอันนี้เรื่องนึงมันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นสมมติมีคนมาคอมเมนต์เราเมื่อก่อนน่ารักกว่านะคะสีผมก่อนที่จะทำดีกว่านะคะเฮียจะมีใครแฮปปี้กับประโยคนี้บ้างไม่มีหรอกโอเคมึงเก็บความหวังดีของมึงเอาไว้กับตัวเหอะเพราะว่าเวลามันพูดออกมาแล้วอ่ะมันมีchanceที่จะทำร้ายจิตใจคนอื่นเว้ยและมันไม่ใช่เคสที่บอกว่าเฮ้ยต้องชมอย่างเดียวหรอเข้าใจไหมไม่ค่ะชมก็ไม่ต้องชมด้วยเข้าใจว่าคือบางทีเราแค่เฮ้ยเราไปที่นี่มานะเราถ่ายนี่มานะมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องชมเราอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่บางทีทักทายเรื่องอื่นก็ได้ถ้าอยากคุยกันเป็นไงบ้างคะโอ้โหที่เที่ยวน่าเที่ยวจังเลยค่ะคือมันอะไรก็ได้มันไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่คุณหน้าตาเป็นยังไงAnyway วันนี้ประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมร่วงหรือว่าเป็นปัญหาต่างๆที่มาเป็นเรื่องความไม่มั่นใจการรู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเองหรือแม้กระทั่งการกลัวความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเราก็ขอ encourage ให้ทุกคนลองฝึกที่จะ enjoy การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น minor change หรือ major change อะ enjoy อีกเวอร์ชันนึงของยูสนุกไปกับมันคือยูจะรู้สึกมีอิสระมากอย่างปีนี้เจ๊มี minor change อะไรที่เล่นสนุกกับตัวเองค่อนข้างเยอะลองทำอะไรที่ปกติตัวเองไม่อยากทำหรือว่าปกติรู้สึกว่ารู้แหละว่าอีกอันนึงดีกว่าแต่ลองแบบนี้มั่งจะเป็นไรไปสู้ๆนะคะทุกคน New Year New Me เอาอีกแล้ว New Year New Me อีกแล้ว
ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันในวันนี้เจอกันใหม่อีกทีหน้ากับยี่ยอยากรู้ว่าไปตรวจแล้วมันบอกละเอียดขนาดไหนว่าวิตามินอะไรบ้างที่ขาดอะไรเงี้ยนี่ได้มาเป็นนี้เลยเป็นเล่มอย่างนี้เลยเขาจะดูหมดเลยว่าเออเราส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่จะเขียนค่าต่างๆค่านี้เห็นปะโครเมียมซิลิเนียมอะไรเงี้ยอะไรที่เราเป็นฝั่งแดงก็คือจะน้อยมากต่ำมากแล้วก็อะไรที่เป็นฝั่งเขียวก็คือเยอะโอเคเขาก็จะดูว่าเราขาดตัวไหนบ้างอย่างตัวเนี่ยคือ B12 นี่ก็ต่ำสังกะสีพี่ต่ำไอเนี้ยคือสุดจริงๆคือถ้าเป็นสีขาวแล้วอะแปลว่ามันต่ำกว่าในเกณฑ์นี่คือมันเลยไปอีกไม่รู้อยู่จุดไหนก็คือวิตามินดีพี่ต่ำมากคือกูแทบจะไม่โดนแดดเลยฮอร์โมนเพศอันนี้อยากเล่าให้ฟังมากผู้หญิงนะคะเอาแค่ธรรมดาก่อนเขาบอกว่าโฟลิคูลาร์เฟสคือเฟสแบบอารมณ์ไข่ตกหรืออะไรเงี้ยมันเนี้ยควรจะอยู่ที่21จนถึง251ได้เลยถึงจะเรียกว่าโอเคฉันมีฮอร์โมนเพศหญิงที่3กูไม่มีฮอร์โมนเพศกูเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีเพศแล้วถามว่าฮอร์โมนเพศชายกูเพิ่มขึ้นมั้ยไม่ฮอร์โมนเพศชายปกติฉันเป็นขาวอ่ะคือฉันไม่ใช่เดือดไงฉันเป็นดิจิตอลอ่ะเป็นก้อนไม่ต้องมีเพศก็ได้แล้วก็ไม่มีความต้องการในการจะสืบพันธุ์กับใครด้วยแต่อินซูลินฉันดีนะหมอบอกว่าเก่งมากค่ะอินซูลินดีทำดีคุยกับผมด้วยไม่เป็นไร